ันนี้ของใครเนี่ยสวัสดีจ้าฉันชื่อนุ่นฉันอ่ะมีความสามารถในการปรุงยาเวลาใครนะที่แต่ว่าที่แบบป่วยนะก็ต้องมาเอายากับฉันแต่ว่าฉันอ่ะไม่ได้ให้คนฟรีๆหรอกนะคนอ่ะก็ต้องจ่ายตังค์ให้ฉันถึงจะได้ยาไปสวัสดีอาเจ้าฉันขอยาเหมือนเดิมหน่อยได้ไหมยาเหมือนเดิมหรอเออได้เลยนั่นไงกี่บาทกี่บาทก็ราคาเท่าเดิมแหละเท่าเดิมอ๋อ 1,500 บาทใช่ไหมนี้แล้วมาตอนนี้มันน้อยจังเลยอ่ะโอ้ยเอาแค่นี้แหละแค่นี้ก็ใช้พอแล้วใช้หายด้วยหายยังไงนี่ก็ได้บ๊ายบายนะเอาเจ้าแต่ดีนะวันนี้ได้ตั้ง 1,500 บาทเลยแต่เดี๋ยววันนี้นะสงสัยจะได้เงินเยอะกว่านี้แน่เลยอันนี้แค่คนเดียวนะเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยวนี้นะฉันอะขายยาได้เงินเยอะมากเลยแล้วฉันก็เอาเนี่ยไปซื้อสร้อยคอใหม่เนี่ยสวยมากมากเลยแล้วเมื่อวานนะฉันอะไปเจอขอทานแต่งตัวสกปรกมากเลยหุ้ยฉันไม่ชอบเลยแหละแต่แล้วก็มาขอเงินฉันด้วยแต่ยังไงฉันก็ไม่ให้อ๋อเจ้าฉันขอยาบำรุงสมองหน่อยได้ไหมอ๋อทานของคนมาเอายาบำรุงสมองเหรอใช่โอ้ยสมควรแล้วที่เอาที่มาเอาลวยอย่างเงี้ยก็ต้องตั้งราคาให้มันสูงๆงาน 2,000 จ้าพอเทคอนี้เลยนี่ทำมาตอนไปซื้อร้านอันอื่นอ่ะนั่นแหละของเขาได้เยอะกว่าอันนี้อีกนะอ้าวยังไม่ตักให้เลยแล้วก็ถูกกว่าอ่ะ 2,000 จ้า 2,000 หรือว่ายิ้มทำไมเหรออ๋อไม่มีอะไรจ้าพอดีว่ายามันดีมากเลยยาร้านฉันอะดีกว่ายาร้านอื่นด้วยซ้ำไปอ่ะโอ้โอ้ขอโทษทีนะแก้มมันรั่วเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างจ้าโอ้โหฉันหนักขึ้นเยอะเลยใช่ไหมกินวันโอ้ยกลับบ้านไปเถอะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวตอนเช้าว่ายังไงก็จะฉลาดขึ้นแน่เลยหมดแล้วไหนแล้วถามซิ1บวก1ได้เท่าไหร่1บวก1ได้โอ้โหนี่สงสัยได้จะโก้ขึ้นบ้านกว่าไปเนี่ย3 3 3โอเคกลับบ้านไปถูกต้องเก่งมากเลยจ้าเฮ้ยนี่ดีนะได้เงินตั้ง 2,000 กับยาที่ไม่รู้ใช้ได้ไหมนี่แหละสวัสดีฉันชื่อว่าไอ้จ้อยฉันน่ะมีหน้าที่เลี้ยงพ่อแม่แต่ว่าแม่ฉันไม่ทำงานแต่ว่าคุณพ่อฉันไม่สบาย oh, no. แต่ว่าฉันก็ไม่รวยหรอกฉันยากจนอ่ะฉันน่ะเก็บฝรั่งไปขายทุกวันแต่ว่าฉันได้เงินน้อยมากฉันน่ะได้เงิน50บาทบางวันฉันก็ได้500บาทแต่ว่าวันนี้มีคนไปตลาดน้อยฉันก็เลยได้50บาทนี่แหละฉันก็ต้องเก็บเงินไปซื้อยาแม่หมอให้พ่อของฉันแล้วแม่หมอขอยาเลยดีอะไรฉันท่านเนี่ยฉันเนี่ยถ้าเท่านี้นะ 2,000 เอาไหมล่ะ2,000 นะไปเลยไปเอา
ของใครอ่ะฮะแปลว่าต้นไม้นี้ให้นี่กับข้าหรอช่องเรา